ให้การชุมนุมมาจนถึงบริเวณแยกประตูน้ำซึ่งในย่านประตูน้ำค่ะนับว่าเป็นแหล่งค้าเสื้อผ้าขายส่งแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะเราจะลงพื้นที่เพื่อที่จะมาสำรวจตรวจสอบกันว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้างค่ะและที่สำคัญที่สุดพวกเขาปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะอยู่ให้ได้กับสถานการณ์แบบนี้ค่ะขายส่งและขายปลีกถูกแก้ไขจากป้ายเดิมโดยการลดจำนวนชิ้นในการขายส่งจากเดิมที่หลายร้านจะขายราคาส่งเมื่อซื้อสินค้าจำนวน6ชิ้นหรือ3ชิ้นแต่ในวันนี้เมื่อซื้อสินค้าเพียง2ชิ้นที่ตลาดประตูน้ำก็ได้ราคาขายส่งแล้วส่วนราคาขายปลีกที่จากเดิมจะตั้งราคาให้แตกต่างจากราคาขายส่งเพื่อไม่ให้เป็นการตัดราคาพ่อค้าแม่ค้าที่ไปขายต่อแต่ราคาขายปลีกชิ้นเดียวในวันนี้ก็ใกล้เคียงจากราคาขายส่งมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกลุ่มผู้ค้าขายส่งเสื้อผ้าย่านตลาดประตูน้ำก็เดินหน้าในเรื่องของแผนปรองดอง5ข้อแต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของผมแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปกำหนดว่าวันที่14พฤศจิกายนเพราะว่าเขาไม่ตอบรับนะฮะทำให้บ้านเมืองขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็ไม่สงบแล้วก็จะมีความยืดเยื้อต่อไปนะครับส่วนการทำงานของรัฐบาลขณะนี้เนี่ยโจทย์ที่ให้กับทางสชฝ่ายความมั่นคงชัดเจนแล้วนะครับต้องการที่จะคืนความเป็นปกติกลับมาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกบินวนสังเกตการเหนือกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ค่ะทำให้การของกลุ่มคนเสื้อแดงที่บริเวณแยกสารแดงไม่พอใจต่างพากันตอบโต้ด้วยการจุดประทัดพลุบ้างไฟแล้วก็ตะไลรวมไปถึงโคมลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะเพื่อที่จะขัดขวางการบินก่อนที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกนั้นจะบินวนออกไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมานะคะที่บริเวณจุดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ต่างก็รู้สึกกังวลถ้าหากว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะดำเนินมาตรการกดดันผู้ชุมนุมด้วยการปิดเส้นทางทางผ่านจุดชุมนุมทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำค่ะรวมไปถึงประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นประจำก็เกรงนะคะว่าหากรัฐบาลมีมาตรการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำก็จะทำให้ได้รับผลกระทบในการเดินทางโดยตรงรวมไปถึงที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของคนเสื้อแดงบริเวณแยกราชประสงค์มากพออยู่แล้วจึงอยากให้รัฐบาลรีบดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมกับวิงวอนคนเสื้อแดงให้ยุติการชุมนุมโดยเร็วเนื่องจากมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากรวมไปถึงส่งผลให้เศรษฐกิจได้รับความเสียหายพร้อมกับร้องขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะการตรวจค้นกระเป๋าของผู้ที่สัญจรไปมาผ่าน